สวัสดีครับมี F.C. ท่านหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ว่าในเขมรเขาแยกคำศัพท์สำหรับพระและกษัตริย์คำที่ใช้กับพระเรียกว่าสองขศักดิ์ถ้าใช้กับกษัตริย์เรียกว่าเรียชศักดิ์บางคำใช้คำเดียวกันบางคำต่างกันเขมรเองศึกษาน้อยก็ใช้ไม่เป็นใช้ภาษาพระกับกษัตริย์และใช้ภาษากษัตริย์กับพระผมก็จะนำเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังคำหลายคำที่เขมรใช้เป็นคำพูดปกติไทยเราเอามาใช้เป็นราชาศัพท์เช่นคำว่าสุบินแปลว่าฝันชาวเขมรพูดทุกวันเป็นปกติแต่ไทยเอามาใช้เป็นคำราชาศัพท์ว่าทรงสุบินส่วนคำไทยที่คนไทยพูดกันทุกวันว่าตื่นกลายเป็นคำราชาศัพท์ในเขมรว่าทรงตื่นแต่เขมรเรียกว่าราชศัพท์คำราชศัพท์ที่ใช้ในเขมรมีเยอะขอยกตัวอย่างมาให้ทราบดังนี้ครับเดินว่าทรงย่างพระบาทนอนทรงปฐมตัดผมเจริญพระเกศาศีรษะพระศิระหัวเข่าพระชานุหมอนรองพระบาทโกรธมากทรงโกรธทรงพิโรธเห็นทรงทัศนาการจิตพระหฤทัยกระดูกพระอัฐิจมูกพระนาสาขอแถมอีกเล็กน้อยคำว่ามรณภาพในเขมรใช้กับบุคคลธรรมดาได้ถ้าเป็นพระสงฆ์จะใช้ว่าสุคตผมไปกัมพูชาเห็นพระสงฆ์ออกมาบิณฑบาตสายมากแล้วมาทราบว่าในเขมรบิณฑบาตเพื่อไปฉันอาหารเพลวันนี้เล่าให้ฟังเท่านี้จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ